สวัสดีครับแล้วก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเจโฟกัสนะครับวันนี้จะมารีวิวเมย์นะครับว่าดียังไงเป็นยังไงใช้ประโยชน์ยังไงนะครับอย่างแรกเราไปดูสกิลก่อนครับว่าทำอะไรได้เมย์เป็นสายโจมตีนะครับเวล40พลังชีวิตจะอยู่ที่2,800นะครับโจมตี1,500ป้องกัน600สกิลล่างนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ190%นะครับศัตรู1ตัวและโจมตีไม่คิดพลังป้องกันนะครับคือท่านี้จะแรงมากนะครับสกิลบนนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ85%ให้ศัตรูทั้งหมดและลดพลังโจมตีนะครับ40%นา2เทิร์นนะครับส่วนสกิลต่อเนื่องนะครับให้อัศวินในทีมได้รับบัฟช่วยลดบัฟที่ช่วยลดค่าความเสียหายทางกายภาพ50%นะครับคือจะโดนดาเมจเบาอีก50%นะครับเฉพาะสายกายภาพนะครับสายเวทไม่เกี่ยวนะครับก็คือได้แก่พวกสายโจมตีสายบาลานซ์แล้วก็สายป้องกันนะครับที่เป็นกายภาพนะครับไอเทมที่เกมแนะนำให้ใส่นะครับคริติคอลกับพลังชีวิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับทำอะไรได้เมย์เดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันนะครับเอาที่8-1แล้วกันครับเดี๋ยวจัดตัวกันนะครับจะไปดูนะครับสกิลเป็นยังไงนะครับเจ้าลีน่าไปบัฟนะครับเห็นไหมครับ15,000นะครับไม่ติดคิไม่ติดจุดอ่อนนะครับถือว่าแรงมากครับสำหรับเมย์นะครับเหมาะสำหรับการลงทุกอย่างนะครับเว้นมังกรนะครับลงดันกิลก็ยิ่งดีนะครับทำให้โดนดาเมจเบาอีกนะครับด่านนี้มันไม่ค่อยเห็นความสามารถนะครับเดี๋ยวไป8/13นะครับไม่รู้จะผ่านไหมนะครับเซตนี้ไปกันเลยครับดูสกิลเมย์อันนี้เป็นสกิลเอสใหม่นะครับเพิ่งจะปรับใหม่นะครับแค่เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์นะครับสกิลไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวเราจะลดดาเมจนะครับว่าเป็นยังไง
แต่สำหรับเมย์นะครับเอายืนตัวหน้าจะดีกว่าครับนี่อยากให้เห็นดาเมจครับยืนตัวหลังเป็นยังไงครับถ้ามีมาพอดีครับตายครับโดนทีเดี๋ยวจะไปดูกันในอารีน่ากันนะครับเนี่ยในการลงอารีนาตัวนี้ก็ถือว่าจำเป็นนะครับทำให้โดนดาเมจเบาลงอีกครับเฉพาะกายภาพนะครับถ้าไม่มีเมย์นะครับเราอาจจะโดนดาเมจทีเดียวตายเลยก็ได้ครับถ้าเจอสายกายภาพโหเจอมิงนี่หนักครับเหมือนเมย์เราจะไม่มีประโยชน์กับทีมนี้เลยนะครับเพราะเราเจอสายเวทซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยช็อตแล้วนะครับติดไหมโอ้โหเต็มๆครับเบลติดครับหมิงไม่ติดสตันนะครับไปมาเมย์เราโชว์แล้วครับจะยิงเข้าไหมยิงตัวไหนเรียบร้อยครับมาแล้วครับท่าไม้ตายที่ใครๆก็กลัวครับท่านี้ตอนนี้เราก็ต้องจัดการให้ได้นะครับจะติดช็อตกันขนาดนี้ตอนนี้เหลือเนียตัวเดียวแล้วนะครับตอนนี้เราจะตีมันไม่เข้านะครับเนื่องจากมันอมตะกายภาพนะครับมันช็อตอีกแล้วครับอาเนียโจมตีเป็นเวทนะครับสายบาลานจะตีเป็นเวทครับเกมนี้อาจยังไม่เห็นผลนะครับเพราะทีมนี้เป็นสายเวทซะส่วนใหญ่นะครับเหมือนจะเห็นผลยากนะครับเนื่องจากเจอหมิงบ่อยเกินโอ้ทีมนี้สุดยอดครับเกมเจ๋งเลยครับโอ้เบลโชว์หล่อแล้วครับเมย์ไม่โชว์แล้วครับสังเกตดีๆครับเลเลือดไม่ยุบเลยนะครับยืนตัวหลังอีกฝ่ายเมย์โดนช็อตไปแล้วครับตอนนี้โดนอัมพาตนะครับตอนนี้น่ากลัวที่สุดก็อยู่แค่เลกับเดลโลนะครับท่าเมื่อกี้เป็นท่าทะลุบัฟของเลนะครับเหมือนจะแพ้ครับตานี้ฆ่าเลกับเดลโลนไม่ได้ปัญหาตรงเลนะครับเห็นไหมครับโดนดาเมจเบามากนะครับแพ้ไปตามกรรมครับตีเลไม่ตายครับเห็นไหมครับใส่เมดามิจะโดนเบาลงนะครับอีก 50%
ผมว่าคงไม่โดนช็อตนะครับไม่ติดครับโอ้น้องเมย์จะตายแล้วครับยังไม่ได้โชว์เลยครับโอ้ขนาดโดนดาเมจเบานะครับลดความเสียหายยังตายครับเนื่องจากปันไม่เข้านะครับเดลโลนอมตะคันความเสียหาย2เทิร์นนะครับต้องเร่งเทิร์นก่อนนะครับเมย์ก็ยิงลดดาเมจไปแล้วครับ 50% เห็นไหมครับเหลือ81เองครับเจอเลขแล้วนะครับเป็นสายโจมตีครับจะเห็นผลเมแน่นอนครับโหโดนเมโดนเลทีเดียวอาจตายได้นะครับทีมนี้ถ้าโดนเลมายิง700ครับเข้าเลโชคดีนะครับเลยยังไม่ออกสกิลครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับแพ้แน่ๆครับเลยออกสกิลแล้วครับแต่เนื่องจากไอรินตายนะครับเลยจะตีเบาลงนะครับทีนี้ดาเมจเลยก็จะเบาลงอีกนะครับเพราะเดลโลนไม่อยู่นะครับถ้าคิดเอาครับถ้าไม่มีเมย์คงจะแพ้แล้วนะครับดูรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูดาเมจของเมย์ในหอคอยกันนะครับทีนี้เหมือนเมย์จะมีประโยชน์น้อยนะครับอีกแล้วครับเมย์อีกฝ่ายออกสกิลมาแล้วครับลดดาเมจแต่จะไม่มีผลครับสายเวทนะครับลดแค่ดาเมจกายภาพนะครับโดนช็อตแล้วนะครับต่อไปอลีเขาจะล้างบัฟนะครับน้องเมย์จะออกสกิลไหมครับฆ่าลิทไม่ได้เนี่ยลิทชุบแน่เลยครับนั่นไงครับถ้ารีชุบมาดาเมจตัวที่ชุบจะเพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับวิธีฆ่าตัวที่ชุบอรีชุบมาให้ตายนะครับต้องล้างบัฟนะครับงั้นก็รอให้มันครบ2เทิร์นนะครับจะตายเอสนี่อดโชว์หล่อนะครับตายแล้วครับเป็นไงครับใส่เมย์จะทำให้ทีมถึกขึ้นนะครับ
ขอสรุปนะครับเมย์เป็นตัวที่ถือว่าถ้าคะแนนเต็ม10ผมให้8ดาวนะครับในความจำเป็นนะครับไม่ว่าจะลงหอคอยตีกิวตีประสาทนะครับกิววอลประจนภัยนะครับอารีนานะครับดีหมดครับเว้นมังกรอย่างเดียวนะครับเนื่องจากมังกรเป็นสายเวทนะครับสำหรับตัวที่ใช้แทนเมย์ได้นะครับสกิลต่อเนื่องเหมือนเมย์นั่นก็คือจินนะครับแต่จะแค่ 40% นะครับแต่จินจะมีข้อดีตรงที่ว่ามีสตันนะครับแต่จะเล่นจินจะทีมจะไม่ถึงเท่าเล่นเมย์นะครับเพราะเมย์มีท่ามีสกิลที่ลดดาเมจอีก 50% นะครับหรือทำให้ทีมยืนได้นานขึ้นนะครับถ้าเมย์ได้ออกสกิลลดพลังนะครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับใครกันด้วยนะครับขอบคุณครับ